ก็ปวดหลังหนูเป็นไงวะตอนนี้มันคอยจะกระดุ้งเนี่ยตอนนี้นี่ก็เป็นบางทีคำว่าโรคก่อนคำว่าโรคนะปวดหัวปวดหัวจามอยู่ดีๆบางทีก็มีชื่อไหมแหมหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้จะเป็นไมเกรนเดี๋ยวดิจานชื่อโรคที่ท่านตั้งเอาไว้เนี่ยอันนี้มีปวดหลังปวดหัวเจ็บนิ้วเจ็บข้อเป็นไข้ฤทธิ์ฉีดวงตาฝ้าฟางปวดท้องปวดทั้งหมดเอาหายทั้งหมดแล้วกันไม่รู้มันโรคอะไรกันแน่โอเคนะที่เขาว่าของเราเรื่องปวดเดียวต้องการหายปวดทั้งหมดพอใจไหมครับคำพูดนี้พอใจจ้ะเอาล่ะถามว่าจะให้ผมทำให้หายปวดอะไรก่อนหนึ่งเลยปวดหัวค่ะโอเคดีมากขอสังเกตนะครับว่าสองฝ่ามือกับหนึ่งปากมันทำให้หายปวดได้จริงหรือเปล่าค่อยๆหายใจไว้สังเกตให้ดีๆครับมันถึงยุคของมันนะฮะศตวรรษ21แล้วล่ะฮะมันใช้พลังงานโดยตรงครับเรื่องสุขภาพครับมันก้าวข้ามพวกเคมีไปแล้วเคมีขึ้นหลุดเรื่องยาก้าวข้ามไปแล้วนะครับเรื่องที่เราอยากจะเขาว่าอันนี้เป็นวิชาฟิสิกส์เป็นพลังงานครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นผลได้เร็วมากโทษครับมาโทษครับมาเนี่ยเริ่มหายใจเด้อค่อยๆหายใจเชื่อมโยงวัดกันที่ความรู้สึกไม่ต้องถึงขั้นตะเบงตะเบงมันจะขาดความรู้สึกไปเห็นไหมถามว่าหายปวดหัวยังคุณโยมหาย 100% มั้ย 100% แน่ใจโอ้โหจะขนาดนั้นจนแล้วหนูเป็นบางทีนะเที่ยงคืนที1ที2ก็จะปวดก็ปวดแล้วก็อาเจียนผมถามคำว่าปวดหัวเนี่ยมันเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วโอ้นานมากเลยอะเป็น10ปีได้ไหมครับได้ค่ะ20ปีได้ไหมครับได้พอลูกชายอายุ28แล้วอะเป็นตั้งแต่ตอนแพ้ท้องแล้วก็เป็นเรื่อยมาเลยโอเค28ปีนะจ้ากับเมื่อกี้เนี่ยถึง10นาทีอยู่แล้วโอ้ลงมันต่างคนละเรื่องไงเนาะจ้านี่คือแบบพลิกฝ่ามือเลยจ้ามันเป็นเกิดมาช่วยเรื่องนี้จริงๆผมจะรู้เรื่องนี้ก็พยายามฟังรายการวิทยุที่ผมฟังที่ผมพูดอยู่เนาะจ้าได้ดูเฟซไหมหนูไม่เป็นน้องสาวเป็นเขาชวนมาให้น้องสาวถ่ายทอดให้นะเพราะนั้นต่อไปมันจะเจอตัวจริงเสียงจริงยากเพราะว่าผมจะเอาความสามารถไปช่วยคนทั้งไม่รู้อยู่จุดไหนก็ตามในโลกเนี่ยต้องให้เข้าใจว่าดูเฟซให้เป็นเพราะว่าผมอยู่ไหนเขาก็ถ่ายทอดเฟซมาให้นะครับเข้าใจเนาะนั่นแหละเป็นการช่วยกันมนุษย์อยู่ใกล้อยู่ไกลช่วยทางตรงทางอ้อมช่วยได้หมดสมาธิไปดูหน่อยนะใน YouTube อ่ะเนาะบ้านหลอดทีวีมันเป็นเหมือนกับตะกร้าขององค์ความรู้เป็นตะกร้าเลยแหละครับผมใช้ว่าตะกร้าองค์ความรู้ใช่มั้ยโอ้มันยึดมามากงานแล้วอันตรายทำงานหนักจ้ะงานที่ทำคือโอ้โหตะไคร้เครื่องตัดหญ้าตะไคร้เครื่องฉีดยาโอ้โหยาฆ่าแมลงนี่นะจ้าต้องทำโอ้โหเข้าทั้งจมูกเข้าทั้งปากจ้าเข้าทั้งผิวหนังหมดเลยครับคือเคมีทั้งนั้นที่ว่าใช่ไหมครับจ้าเออไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำได้มันอาชีพเนาะจ้าลุงอาชีพต้องดำเนินไปครับเนี่ยฮะเยอะมากๆเลยครับยิ่งกินเคมียิ่งหนักไม่มีทางเลือกอื่นนะครับมาถึงตรงนี้ถือว่าเป็นบุญของชาติบ้านเมืองบุญของแผ่นดินบุญของมนุษยชาติด้วยนะสาธุ
ผมใช้คำว่าบุญของมนุษยชาติเลยนะใช้คำนั้นเลยนะหายใจได้ก็ค่อยๆสังเกตสังเกตมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดครับมันเข้าสู่ระบบประสาทเป็นหมดแล้วมันเป็นเข้าสู่ระบบของนิวโรซิสเต็มคือเรื่องของประสาทนะครับเส้นประสาทเห็นไหมนิวโรซิสเต็มไปเป็นทางกับภาษาแพทย์ทั้งคนไปถึงเนิร์ฟก็อันเดียวกันแหละเนิร์ฟกับนิวโรเดียวกันนะจนกระทั่งกลายเป็นงุนงงเนิร์ฟเวิร์สเข้าไปงงไม่หมดนะถึงจุดโอ้โหงงตาหูตาลายหมดเลยนั่นแหละครับแล้วก็เกณฑ์แต่เคมีเข้าไปแทนที่มันจะดีก็ไม่ใช่แล้วเนาะครับเห็นไหมสุดยอดไหมสุดยอดแล้ววันดีคืนดีหมอนุ่นลุงงอกหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้หนูเจ็บตรงเนี้ยนะแล้วมันจะไม่มีแรงมาตรงเนี้ยโอเคมาไม่มีแรงเอาแรงกลับครึ่งเดือนแหละจ้าสาธุไม่มีแรงอะไรกลับบ้านไปจะเอาแรงช้างเอาแรงม้าต้องถามงั้นแหละนะต้องการแรงอะไรอะไรก็ได้ทำแล้วอย่าไม่เหน็ดเหนื่อยก็แล้วกันจ้าเพราะต้องการผลผลิตเนาะจ้าแล้วก็มีความสุขจ้าหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนนอนแล้วก็หลับสบายต้องการนั้นตื่นมาก็มีเรี่ยวแรงต่ออย่างนี้เนาะเราต้องการตรงนี้เรียกกันว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำไหนคนนี้นะผลผลิตจะออกมาเองแต่นะขอให้มีความสุขคิดเช่นนี้มันจะก้าวหน้าเองเนาะโทษครับนี่อ้าวสะบัดข้อมือเอาเองดูสิมันคนละข้อมือไหมสะบัดตึงๆนะมันคนละข้อคนละแขนไหมนี่ใช้ได้ไหมได้เต็มร้อยไหมหรือยังไงเต็มร้อยจ้ะคิดไม่ถึงต้องการหายปวดทั้งหมดจ้ะสาธุเป็นไปได้ไหมได้ได้จ้ะกี่เปอร์เซ็นต์ 100% เลยจ้ะดีอ่ะโอ้โหตั้ง28ปีที่ว่าเมื่อกี้จ้ะเริ่มเป็นเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนแพ้ท้องอ่ะเราก็ไม่รู้เป็นอะไรเป็นเรื่อยมาเลยอิ่มก็เป็นหิวก็เป็นถ้าผมจับเวลาเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดถ้าจริงๆไม่ได้คุยเนาะจ้ะ10นาทีเกินมั้ยเนี่ยไม่แน่ใจเอา15นาทีก็แล้วกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญของแผ่นดิน